surprise, motherfucker. แล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยกันในเกมคอนท่ารีเทิร์นกันอีกแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการหาไดมอนด์นะครับผมในการหาเพชรนะครับที่แบบเหมือนปั๊มบอกเลยนะครับผมเหมือนปั๊มนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเข้ามาที่ภารกิจนะฮะให้เราทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผมในกล่องพวกนี้ก็จะมีเพชรให้เรานะครับผมจนถึง10-20เพชรนะครับผมประมาณ35เพชรนะครับผมในการทำภารกิจนะฮะส่วนภารกิจหลักนะครับผมมาที่เลเวลอันที่1เลยนะครับเป็นไดมอนด์เลเวลถึง90นะครับก็จะได้20ไดมอนด์นะครับเคลียร์นะครับผมให้เคลียร์ด่านใต้น้ำนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนนะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็จะเคลียร์แบบว่าธรรมดาก่อนอะไรงี้ก็จะได้ประมาณ60เพชรเลยนะครับผมส่วนอันที่3นะครับผมพลังถึง 400,000 นะครับผมก็จะได้อีก100เพชรถ้าจะเป็นมือใหม่ก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมเล่นมานานแล้วมันก็เลยยากต่อการหาไดมอนด์นะครับผมแล้วก็จัดอันดับ PVP นะครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับสายโหดกระโดดยิงนะครับผมไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเล่นโหมด PVP แบบให้โหดๆเลยจริงๆนะครับกับวิธีการจัดปืนลง PVP นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Demon 1นะครับจนถึงวันที่31นี้ก็จะได้เวลา5ทุ่มนะครับผมก็จะได้เพชร 3,600 เพชรเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเล่นจนแรงเยอะแล้วก็เข้าสู่ท็อป200ในโหมดท้าทายนะครับผมเคยได้ไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นนานนะครับห่างหายไปนานจน VIP 1เนี่ยพลังยังยิงเยอะกว่าผมเอาง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะฮะไม่ยากก็จะได้รายวันด้วยเป็นวันละ100เพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนความสำเร็จนะฮะก็นี่เช่นเราทำภารกิจเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนเราสำเร็จเราก็จะได้พวกกล่องแล้วก็มาเปิดได้เพชรนะครับผมเนี่ยPVP พัฒนานะครับกิจกรรมนะครับก็เล่นไปทำไปนะครับทำตามมันไปให้หมดนะครับผมแล้วเราก็จะได้ไดมอนด์โคตรเยอะนะมาตรงนี้ด้วยทำภารกิจทุกๆอย่างที่มันให้ทำก็ทำไปนะครับก็จะได้เพชรอีกเช่นเคยมาที่กิจกรรมสวัสดิการนะครับผมถ้าสมมุติสายเติมเนี่ยผมแนะนำให้มาเลยนะครับซื้อตรงนี้เลยนะครับ880เพชรนะครับผมจากเลเวลเท่าไหร่จากเลเวล15ใช่ไหมจนถึงเลเวล90นะครับผมเราจะได้ไดมอนด์อย่างเยอะนะครับเสียแค่880เพชรรับคืนสูงสุดถึง 8,000 เพชรนะครับผมเพียงเลเวลทุกคนนั้นอัพถึงแล้วนะครับของผมนี่เหลือแค่เลเวล90เยี่ยเสียงไปเลยเนี่ยเหลือแค่เลเวล90ก็จะได้แล้วนะครับผมส่วนมาที่อีกอย่างนึงก็จะมาที่กองพลนะครับผมอยู่ที่ศูนย์สวัสดิการนะครับเราก็มารับเพชรได้รับเงินได้รับทองได้นะครับแล้วเราก็ต้องบริจาคด้วยนะศูนย์นั่งเป่าครับผมก็จะได้ทุกๆวันนะครับผมของในกองพลนะครับหรือทีมลบของเรานั่นเองนะครับผมนี่จาก300กว่าเพชรเราได้ไปเท่าไหร่แล้วโอ้โห2เพชรให้น้อยมากเฮ้ยทำไมงกจังอ่ะถึงขีดจำกัดของเราแล้วนะครับผมแล้วก็แจกอังเปาไปเผื่อเพื่อนเรายังไม่ได้นะครับแล้วก็ทำไปแบบนี้ทุกวันนะครับผมทำภารกิจไปทุกวันนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เราหาเพชรได้เลยนะครับผมอยู่ที่ท้าทายเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่เล่น2คนนะครับแล้วก็โหมดคลาสสิกทีมนะครับผมให้เราเล่นอันล่าสุดหรืออันไหนก็ได้นะครับสมมุติเราเล่นจบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องมาสุ่มพวกเนี้ยแสดงว่าเราไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นกล่องเพชรแบบนี้นะครับผมถ้าความโชคดีไปก็ได้ประมาณ888เพชรเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าดวงเรายังไม่ถึงนะครับนี่อยู่นี่เห็นไหมนี่นะครับผมวิธีการหาง่ายๆครับไม่ยากครับผมนะครับ
บอกเลยว่าคุ้มคุ้มครับผมวิธีการหาเพชรโอ้ยหมวกคริสต์มาสแลกหมวกคริสต์มาสหมวกคริสต์มาสมาแลกอะไรได้มั่งเอาไปทำอะไรวะชิ้นส่วนนะฮะ โอ้ยเจ็บคอถ้าแลกอันนี้ก็จะคุ้มกว่าเนาะเนี่ยวิธีการรับหมวกก็มาประมาณตรงนี้นะครับผมกิจกรรมมาประมาณนี้นะครับนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการหาเดมอนของทุกคนนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่สายเติมกับสายธรรมดาด้วยถ้าสายเติมก็จะดีหน่อยเติมสักประมาณ VIP 5ก็พอแล้วนะครับผมหรือใครอยากประหยัดก็เติมสัก VIP 1ก็พอไม่ต้องซื้ออะไรมากนะฮะแต่ผมแนะนำให้เป็นถึง VIP 4นะครับจะดีที่สุดแล้วนะฮะถ้าสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ไปต่อนะครับผม Thank you for watching Conta Return นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลับลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Surprise motherfucker